วันนี้จะมาอบปูนะครับขั้นตอนแรกแกะปูแกะเอาตัวข้างในมันกระดองนี่เราใส่ทีหลังกระดองนี่จะมีไข่เยอะตำทีหลังเราตำตัวมันก่อนปูนี่ไม่ต้องต้มครับปูสดมาจากตลาดแกะใส่ครบตำเลยทำให้ละเอียดเสร็จแล้วมาบีบเอาน้ำมันครั้งเป็นน้ำเปล่าตำเสร็จละลายในน้ำเปล่าบีบเอาแยกเอาน้ำมันออกใช้มือคั่นเอาความละเอียดกว่าที่เนี่ยส่งประดิษฐ์นั่นเองเศษมันออกมาแล้วก็เดี๋ยวร้อนเสร็จแล้วเรามาตำเครื่องเก่งเด้งแล้วน้ำเดือดก็ใส่เครื่องเองลงไปตามด้วยหอมต้นหอมชีลาวหม้อขนาดนี้ก็ประมาณน้ำลิตรครึ่งแล้วก็ตามด้วยแมงลักลิตรครับใส่ลงไปมัดหนึ่งก็ดีเดี๋ยวรสดีนี่ครับใช้เลยเยอะดูขาวดูขบไอทีแล้วก็หอมกินหอมเบียร์จิบเหล้าไปด้วยน้ำมันข้าวชิวชิวเนี่ยครับถ้าปูสดไม่ต้มก่อนนะเราต้องใช้ปูสดแล้วมาตำ